ว้าวว้าวว้าวอุ้ยดีอยู่นะเนี่ยเสียงก็เลยเทจะว่าดินเนอร์หรูสุดของพวกเราก็ได้ดีมากโดนแฟนหรอกแฟนบอกปังอุ้มไม่หนาวหรอกไม่เบานะบอกแล้วว่าไม่เบานะไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าสันปักเกียร์หรือว่าอินทนนท์เลยถึงแล้วถึงแล้วบ้านรักไทยเรากำลังจะไปนั่งเรือจองเรือไว้นั่งเรือกินกาแฟชิลมากแค่มันไม่มีไอ้น้ำมันก็ชิลดีนะสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องของพวกเราไปเจอนี่มานะครับกับทริป12วัน11คืนภาคเหนือของพวกเราใน EP ที่9กับวันที่8ของการเดินทางของพวกเรานะครับพวกเรายังอยู่กันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากช่วงเที่ยงพวกเราแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันที่บ้านจาโบออกจากบ้านจาโบเป้าหมายของพวกเราเนี่ยก็คือที่ปางอุ๋งนะครับปางอุ๋งหรือชื่อเต็มๆว่าโครงการพระราชดำริปางตอง2อยู่ห่างจากบ้านจาโบ1ชั่วโมง40นาทีเท่านั้นนะครับภาพจำของพวกเราเนี่ยปางอุ๋งคืออ่างเก็บน้ำสวยๆนั่นทำให้เราคิดว่าการขับรถไปที่นั่นเนี่ยคงจะไม่ยากสักเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเอาความจริงแล้วเนี่ยปางอุ๋งคืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงเส้นทางการไปนั้นเป็นเส้นทางที่แคบแล้วก็ราชันมากๆหลายช่วงบางช่วงเนี่ยเป็นเส้นทางหักศอกในขณะที่กำลังขึ้นเขานะครับต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถเนี่ยเป็นพิเศษพอสมควรเลยทีเดียวการไปปางอุ๋งสำหรับผมแล้วเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วนะครับส่วนครูกอล์ฟนั้นอาจจะตื่นเต้นสักหน่อยเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเขาแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยเคยไปมาก่อนมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยเป็นกังวลนิดหน่อยการไปปางอุ๋งในช่วงหลังเที่ยงวันไปแล้วมีโอกาสสูงมากๆนะครับที่พวกเราจะไม่ได้ที่ตั้งแคมป์กันหรืออาจจะได้ที่ตั้งแคมป์ก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันเนี่ยสูงมากๆคือต้องบอกก่อนนะครับว่าพื้นที่ตั้งแคมป์ที่ปางอุ๋งเนี่ยออกจะลาดเอียงเป็นซะส่วนใหญ่หาที่ที่เรียบๆเนี่ยยากมากๆเลยนะครับแต่ถามว่ามีไหมมันก็มีนะแต่มันก็ไม่เยอะพื้นที่ส่วนใหญ่ในการตั้งแคมป์ของที่นั่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ลาดเอียงเกือบจะทั้งหมดราวๆ 20% เท่านั้นนะครับที่จะเป็นพื้นที่ที่มันเป็นเรียบๆฉะนั้นใครไปที่นี่เนี่ยผมก็แนะนำให้ทำใจเอาไว้ก่อนจะดีกว่านะครับเพราะเราอาจจะได้นอนเอียงกันหรือจะโชคดีๆที่เราจะได้ที่ที่มันเรียบราบสำหรับการนอนสบายๆมันก็อาจจะไม่ใช่ที่ริมน้ำสวยๆในจินตนาการในแบบที่เราชอบจะถึงแล้วจ้าติดต่อโฮมสเตย์เรามาเริ่มต้นที่ปางอุ๋งก่อนนะครับจะได้ไปตั้งแคมป์อะไรตอนนี้ก็เวลา6โมงพอดีๆ4โมงก็ว่าอยู่เดี๋ยวนะควักไปที่อากาศก่อนนะก็เย็นๆแดดร้อนลมเย็นถ้าต้องพูดให้จบยังไงครับพี่ครับห้ามตรงไปอ๋อต้องเลี้ยวนะครับเหมือนกึ่งเหมือนจึกบักคือพี่คันหน้าก็เลยงงเลี้ยวขวาถึงแล้วครับครั้งแรกของครูก๊อฟกับป๊าบเรื่องเบอร์นี่ยกให้เธอเลยจริงๆขับมันเหนื่อยนะครับผมโอ้โหโอ้โหควัน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 โอ้ยเดือดปังอุ๋งบ้าบ้าบ้าอุ๊ยฉันอยากนั่งแผ่นี้ลากไปลากไปเนี่ยต้องโดนแล้วต้องโดนใจต้องโดนแล้วว่าต้องพาฉันไปลากนะไปหาที่กางเต็นท์ก่อนนะอุ๊ยดีอ่ะดีปะดีจะไปนั่งแผ่ไปติดต่อลงทะเบียนนะครับสำหรับการจัดเต็นท์ตั้งแคมป์เนาะอุ้ยร่มรื่นนะร่มรื่นนะฮะอุ้ยดีอ่ะค่าบริการถือก่อนได้ไหมจะใส่รองเท้าสบายสบายอากาศระวังรถนะคะข้างหลังต้องลงไปจ่ายหรอไม่รู้ค่ะกางเต็นท์สองคนจ้าได้จ้ะโอเคถือไปหน่อยครับชุดอุ้ยสวยอ่ะต่อกันก่อนเอาตังค์มาค่ะตอนนี้ก็เองจะมีค่าธรรมเนียมคนละ50 บาทแล้วก็ยานฐานะ30 บาทครับ2 คน130แล้วคนที่ลงทะเบียนให้ตรงนี้ได้ค่ะครับเมื่อคืนหนาวไหมครับเมื่อคืนหนาวอยู่ค่ะประมาณ16-18 องศาเดี๋ยวพี่ขับรถขึ้นไปก็โซนซ้ายมือค่ะเลือกยางได้เลยซ้ายมือใช่ค่ะนำของลงรถเสร็จแล้วก็ย้ายรถไปจอดที่ลานจอดรถด้านในโอเคครับไม่มีโซนที่จอดรถตั้งแคมป์ข้างรถได้เลยไม่มีว้าวว้าวมากอุ๊ยดีอยู่นะเนี่ยล่องแผลล่องแผล
่ะดูว่าลานกลางเต็นท์เราจะได้พื้นที่เอียงแค่ไหนนะฮะวันนี้ฮะเอียงก็เลยเทเมื่อกี้เห็นมีอาหารหงนี่ไงอาหารหงใช่ชิลดีจังเลยบรรยากาศไหนวะนี่ไงเต็นท์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 เขาลงของตรงไหนวะเนี่ยเอียงอย่างเดียวครับผมใช่กระเทเรกระเทเรเนี่ยนะว่าคงต้องแถวนี้นี่โซนนี้เลยไอ้เรียบไหนคะเมื่อกี้นี้เลยมาแล้วเนี่ยไม่ก็พื้นเนี้ยเออได้เอาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปโอเคริมๆโดนจับจองหมดแล้วนะฮะแต่ว่าเราเอาล่มๆเดี๋ยวให้ดูกันก่อนคนเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยIt's to forget Still thinking about how we met Yeah, I'm with you now Oh, one thing that it's plain to see The best thing in this life's for free And that's so true now And there I was with my world falling apartWithout knowing it, I played it by heart And now I sing I'm with you I'm with you Yeah, yeah, that one, that one, that one Cruising down to Mexico I'm turning up the radio Cause I'm with you now You and me, we know that love is in the air Like the wind blowing through your hair Oh, I'm with you now I was waiting for the summer to endวันนั้นพวกเรายังมีโชคนะครับเราไปถึงกันก็ช่วงเย็นเกือบค่ำแล้วแต่ด้วยว่าวันเป็นวันธรรมดาของปลายเดือนพฤศจิกายนเลยทำให้นักท่องเที่ยวยังมีไม่มากนักจึงทำให้พวกเราได้พื้นที่ดีๆแล้วก็พื้นที่เรียบๆในการตั้งแคมป์กลางเต็นท์ให้พวกเราได้นอนสบายๆกันนะครับจัดแจงกลางเต็นท์เนี่ยใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าพวกเราใช้เวลากลางทาร์ปจัดห้องนั่งเล่นจัดพื้นที่ครัวสำหรับนั่งทำอาหารเนี่ยใช้เวลาไปเกือบ1ชั่วโมงเลยทีเดียวด้วยความที่การลงของของที่ปางอุ๋งนะครับจะมีจุดให้ลงของเนี่ยเพียงไม่กี่จุดและในแต่ละจุดนั้นก็สามารถจอดรถได้ไม่กี่คันทำให้พวกเราเนี่ยต้องต่อคิวกันเพื่อลงสัมภาระนะครับอีกทั้งเนี่ยการลงสัมภาระแล้วยังต้องแบกของลงทางชันๆเพื่อมากางหรือเพื่อมาตั้งแคมป์ด้วยส่วนตัวพวกเราเนี่ยคิดว่าที่นี่เหมาะกับเต็นท์เล็กๆนะครับแล้วก็ของน้อยๆมากกว่าครับwas falling apart and hoping just to get by but without knowing it I still play it by heart and sing I'm with youขอบคุณน้องโอ๊ตด้วยนะครับสำหรับโช
ูตรเนื้อย่างทุริยากิเอามาอะแดปกับเนื้อสูตรของสุกิชิเป็นน้ำจิ้มสุกิชิแล้วน้ำจิ้มสุกิชิมาอร่อยอ่ะดีดีดีเลยดีเลยนี่เป็นดินเนอร์จะว่าดินเนอร์หรูสุดของพวกเราก็ได้ที่ทำกันเป็นเรื่องเป็นราวปกติกินกันแบบง่ายๆแต่นี้มันก็ง่ายนะง่ายง่ายและดีด้วยชอบมากอร่อยมากดีมากตอนนี้เหมือนตอนนี้เหมือนไม่หนาวนะเป็นเพราะว่าปางอุ๋งอากาศเย็นแต่ว่าไม่มีลมไม่มีลมก็16ไม่เบานะบอกเลยว่าไม่เบานะโดนแฟนหลอกแฟนบอกปางอุ๋งไม่หนาวหรอกเมื่อกี้ไปอาบน้ำมาไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าสันปะเกี้ยวหรือว่าอินทนนท์เลยน้ำเย็นมากไม่มีน้ำอุ่นนะจ๊ะปางอุ๋งข้อเสียอย่างหนึ่งห้องน้ำไกลมากจากจุดกลางเต็นท์สุดๆคือไกลข้อเสียใหญ่เลยเออไกลเลยนะเราก็เลยนี่ต้องทำเต็นท์ห้องน้ำเอาไว้เพราะเราจะได้ไม่ต้องเดินไม่ไหวจริงไกลไกลเลยวันนี้ก่อนมาปางอุ๋งมีคนบอกก๊อฟว่าพี่ละปางอุ๋งไม่หนาวหรอกพี่ละต้องทำใจเรื่องอากาศนิดนึงนะ ดูสภาพตอนนี้มีตกไป14กว่าด้วยนะ 14.7 ทริปนี้เราเจอหนาวเกือบทุกวันเลยเอาเสื้อเนี่ยเหมือนที่บอกเนี่ยเอาโค้ทมาเนี่ยได้ใส่ตอนแรกกะเอามาเป็นพ็อปถ่ายรูปถึงเลือกตัวเฟอร์มาจะมาถ่ายรูปแต่นี่ได้ใส่เกือบทุกวันเลยนะ ใส่นอนด้วยใส่นอนด้วยนะที่สันปากเกียมีแค่วันเดียวมั้งที่ไม่ได้ใส่คือวันที่ไปนอนบ้านไม้ไผ่ตรงเชียงดาวอ่ะเดินไปห้องน้ำเพราะว่ามีคนจะต้องใส่เสื้อ ทนไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วตอนแรกที่รักบอกว่าสบายสบายอากาศนี้เขาอยู่ได้เลยได้สบายในคาตั้น วิ่งไปเอาโค้ทแทบไม่ทันไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้ชอบอ่ะที่นี่ดีมากนะชอบบรรยากาศมันดูชิลมันดูสงบมันดูเงียบเนี่ย3ทุ่มจะ4ทุ่มอ่ะนอนกันหมดละมีโอกาสนี่ควรมานะจ๊ะดีๆๆแนะนำนะว่ามาเหอะดีจริงเสียแค่ห้องน้ำอยู่ไกลแค่นั้นแหละโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็จะนอนแล้วฝันดีบายบายฝันดีจ้าMorning ค่ะโอเคเช้านี้ตื่นมากับ12องศาตอนนี้14แล้วขึ้นมา14เพราะแดดออกจ้าแล้วตื่นขึ้นมาก็ทำความสะอาดของที่กินไว้เมื่อคืนถ่ายรูป6 โมง 6 โมง 15หรือ6 โมง 20ไม่รู้เนาะหมอกที่น้ำมันก็เริ่มแบบบางไอ้น้ำมันเริ่มบางแล้วนะคือถ้ามันจะเยอะมันคงน่าจะเป็นช่วงแบบ6 โมงเลยอะโอเคแล้วก็แต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยคนพายเรือแล้วก็เขาก็จ้างพายเรือกันแล้วนะซึ่งได้ยินแว่วๆเมื่อกี้ที่รับคิวยาวคิวยาวว่าแสดงว่าต้องมีการจองกันเกิดขึ้นหรือแบบว่าตื่นเช้าเพื่อไปจองเราก็จะไปซ่อมพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปเราไม่รู้ว่ามันจะต้องจองกันขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่าคนจะลงไปพายเยอะขนาดนี้แล้วมันก็จะมีแบบว่ามา2คนไปคนละลำเราก็ว่าจะทำแบบนั้นเหมือนกันเพื่อรูปสวยๆที่มีคนน่าจะน้อยเราอาจจะไม่ต้องเลี้ยงมากมั้งก็หาอะไรกินกันดีกว่าเดินขึ้นมาจากจุดกลางเต็นท์ก็จะเจอกับตลาดย่อมย่อมร้านขายของรู้ไหมว่าเมื่อคืนเรามาเบิกพระพุทธไปอีกเดียวแอบมาเบิกไปอีกหนึ่งพานัวมาแต่คิดถูกมากเลยนะทำให้นอนสบายหน่อยเออนอนแบบไม่กังวลเนาะเดี๋ยวพาไปดูว่าแบบมีอะไรขายบ้างมันต้มถั่วต้มมันปิ้งอันนี้เป็นพวกของฝากโอเคพานซาลาเปาเนาะขนมจีบซาลาเปาข้าวโพดนี่ขนมปังนูเทลล่าถึงบริเวณโดยรอบที่ตั้งแคมป์ของปางอุ๋งกันซะหน่อยนะครับ
สำหรับที่นี่เนี่ยที่ตั้งแคมป์ที่นอนเต็นท์ของปังอุ๋มเนี่ยมีทางเข้าทางออกแค่ทางเดียวนะครับซึ่งค่อนข้างจะปลอดภัยเลยทีเดียวเพราะในจุดนั้นก็จะมีไม้กั้นแล้วก็มีจุดตรวจเหมือนอุทยานทั่วไปที่เราเคยไปกันนะครับส่วนด้านในถัดไปจากจุดตั้งแคมป์เนี่ยถัดไป10เมตรเราก็จะเจอกับตลาดย่อมๆจะมีร้านขายของฝากร้านขายอาหารหลายๆอย่างนะครับซึ่งในตอนเช้าเนี่ยการขายอาหารก็จะเป็นในรูปแบบนึงเช่นข้าวต้มขนมปังปิ้งหมูปิ้งไก่ทอดข้าวเหนียวอะไรแบบนั้นส่วนในตอนเย็นก็จะมีอีกรูปแบบนึงนะครับอาจจะเป็นหมูกระทะชาบูเสียบไม้ข้าวกล่องก็ของกินเล่นหลายๆอย่างเรียกว่าถึงใครไม่ได้เอาอะไรมานะครับก็ไม่มีทางอดตายแน่นอนที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับใครที่ไม่ได้พกเครื่องกันหนาวหรือพวกไฟต่างๆมาตั้งแคมป์ด้วยเนี่ยที่นี่ก็มีให้เช่าเช่นกันนะครับถัดจากซุ้มขายของไปประมาณ100ถึง150เมตรเนี่ยเราถึงจะเจอห้องน้ำแล้วก็ลานจอดรถของพวกเรานะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับที่นี่เราไม่สามารถจอดรถริมถนนเพื่อตั้งแคมป์ข้างๆรถของเราได้นะครับเราจะจอดรถได้เนี่ยก็เพราะที่ลานจอดรถที่ติดกับห้องน้ำเท่านั้น Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all. But why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. กินได้ยอดเยี่ยมครับมื้อเช้าแบบที่เป็นง่ายๆเหลือๆไข่เจียวไก่เหลือๆหมูปิ้งหมูปิ้งขนมตีคนละทิศคนละทางเขาจะลองกินข้าวเหนียวกับไข่เจียวครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเคยกินไหมแต่ก็ชอบแต่จริงมันควรจะต้องมีน้ำพริกเอาไว้จิ้มสักอย่างอยากได้แบบน้ำพริกหนุ่มอะไรแปดโมงครึ่งแล้วก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ขึ้นมา16แล้วเริ่มอุ่นไม่ใช่เริ่มร้อนโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะครับมีฉันมางึกหัวใจมางึกแต่ช้าแล้วมันจะเป็นอะไรฮะเป็นอะไรไม่มีคนแล้วไงหนาวไปเดี๋ยวเราจะไปบ้านบ้านรักใครบ้านรักเธอนะสิคิดดูละกันว่าก่อนบ่ายก็จะเจออะไรบ้างเก็บถุงน้ำหนักไปด้วยครับเราจะไปหาน้ำอุ่นข้างนอกแล้วที่เราจะถือกับรองเท้าไปรองเท้ามาทำไมงงจุกก็ใส่สิจุกก็ใส่สิก็เดี๋ยวเผื่อได้ไปอาบน้ำมันต้องใช้รองเท้าแตะไปบ้านรักใครกันครับเดี๋ยวเราทะเลาะกันแป๊บนึงที่ด้านหน้าของปางอุ๋งนะครับก็จะมีโฮมสเตย์มากมายตั้งอยู่เลยนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวปางอุ๋งแล้วไม่สะดวกที่จะพักแรมหรือตั้งแคมป์กันเนี่ยเราก็สามารถพักที่ด้านนอกได้ซึ่งพวกเราก็ใช้โฮมสเตย์เหล่านี้เนี่ยแหละครับเป็นที่ที่อาบน้ำกันเพราะน้ำและอากาศที่ปางอุ๋งเนี่ยมันเย็นมากๆการที่พวกเราเจอแบบนี้มาทางทริปเนี่ยการตัดสินใจที่จะไปติดต่อแล้วก็ขอเช่าห้องน้ำเพื่อแค่อาบน้ำให้มันสบายตัวผมว่ามันก็คงดีที่สุดแล้วสำหรับเราหลังอาบน้ำเสร็จเนี่ยพวกเรามุ่งหน้าที่จะไปเที่ยวกันต่อเลยทันทีนะครับที่บ้านรักไทยปางอุ๋ง12กิโลเมตรใช้เวลาขับรถแค่25นาทีครับบ้านรักไทยเป็นหมู่บ้านเล็กๆรอบๆด้วยหุบเขาเป็นของอดีตชาวจีนยูนานที่เคยเป็นทหารจีนคณะชาติหรือที่เราเรียกรู้จักกันในชื่อก๊กมินตั๋งนั่นเองนะครับจุดเด่นของที่นี่ก็คงจะเป็นทะเลสาบกลางหมู่บ้านและที่ฮิตเอามากๆก็คงเป็นที่พักที่ชื่อว่ารีวายรักไทยที่เราเคยเห็นภาพในรีวิวกันบ่อยๆนั่นแหละครับเป็นรีสอร์ทขนาดกลางนะครับที่อยู่กลางไร่ชาสวยๆคูลๆใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ Do you miss me at allDo you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all. But why didn't you call?
าจะต้องมาเย็นๆนะกลางวันนี่แบบเผาไหม้มากๆวันนี้มันไม่มีอะไรเนาะเป็นบ้านพักของคนอื่นเขาแล้วก็มีแค่ไร่ชาแค่นั้นแหละให้ถ่ายรูปแล้วก็มีไอ้นี่แหละที่เรียกร้องให้มาถ่ายก็เป็นพวกวิวไอ้โคมไฟเนี่ยโอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันนะฮะดูมั้ยครับอือหืออยากชิมอยากซื้อชาครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับมีตัวไหนแนะนำไม่ซื้อใครครับที่นี่ขึ้นชื่อว่าที่อันดับแรกเราจะเสิร์ฟยอดน้ำค้างให้ชิมก่อนครับอะไรนะคะชายอดน้ำค้างชายอดน้ำค้างคือมันต่างกันแค่พวกกลิ่นกับพวกชาต่างกันที่กลิ่นหอมแล้วก็รสชาติอะไรเงี้ยครับแล้วก็สรรพคุณทุกตัวต่างกันครับเพราะว่าอยู่ที่การเก็บเกี่ยวของชาแต่ละฤดูก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ใส่พันชาด้วยหลายอย่างแล้วอย่างชายอดน้ำค้างนี่สรรพคุณคือชายอดน้ำค้างเป็นชาที่ดื่มหนาวครับช่วยลดเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลหรือพวกการระบายการเลือดอันนี้ดีเหมาะยอดน้ำค้างได้เป็นชาที่เก็บช่วงหน้าหนาวอย่างเดียวอ๋อยอดน้ำค้างเก็บหน้าหนาวอย่างเดียวช่วยลดคอเลสเตอรอลโอเคเป็นชาเป็นเชิงที่ดีทุกร้านจะเสิร์ฟยอดน้ำค้างเมตัพของแม่ดีกว่าอันนี้คืออะไรครับทำเป็นระบบเติมน้ำครับผมอ๋อเติมเงินเติมน้ำเติมน้ำอย่างเงี้ยจริงแล้วถ้ามีเวลาจริงๆนะครับต้องลวกแก้วลวกอุปกรณ์ที่อยากให้มันร้อนนี่ก่อนจะดูความรับผิดชอบได้ทันทีครับแต่บางทีถ้าชาถ้ายกตัวอย่างถ้าแก้วสองอันนี้เวลาเปรียบเทียบแล้วปุ๊บเนี่ยอันนี้จะอุ่นๆอันนี้จะเย็นๆถ้าเอาชาร้อนเทเข้าไปปุ๊บอุณหภูมิจะลดลงแล้วชามันจะหอมน้อยลงโอ้โหเพิ่งรู้โอเคเรามาบ้านรักไทยกันตอนสายๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิวพอยต์หรือว่าวิวที่เราควรจะเสพความสวยของที่นี่ให้ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นตอนเช้าๆตอนที่หมอกกำลังลงบนยอดน้ำแต่ด้วยเวลาและหลายๆอย่างนะครับการมาในตอนสายๆแบบนี้ก็สนุกไปอีกแบบครับเราเลือกที่จะเดินทางชมวิวก่อนกันที่รีวายรักไทยรีสอร์ทก่อนที่จะลงมาแวะร้านกาแฟหาอะไรกินกันนะครับไปสะดุดกับร้านชาร้านนึงชื่อว่าคอฟฟี่บ้านดินเป็นร้านขายใบชาและกาแฟสดแล้วก็ของเชื่อมของดองต่างๆเอาไว้ทานเล่นพวกเราชอบการขายแล้วก็การแคร์ของเจ้าของร้านนี้มากๆเลยครับเพื่อนๆทั้งการตอบคำถามแนะนำรวมถึงสาธิตวิธีการชงเราได้ความรู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับชานะครับสำหรับที่นี่ได้ชิมชาในทุกๆแบบที่มีในร้านหลังจากนั้นเราอยู่กันตรงนั้นเป็นชั่วโมงเลยนะครับชิมชาจนได้กลิ่นที่ชอบแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะซื้อกันกลับไปฝากแม่ๆของพวกเรากำลังจะไปนั่งเรือจังเลยนั่งเรือกินกาแฟนั่งเรือเชลตันปะเดี๋ยวรอคนขับนี่ไงคนถ่ายปะใช่ไหมคะใช่ครับไปหัวโกกหัวโกกจะนั่งฝั่งไหนโคตรเจ็บเลยเจ็บโอ้ยเนี่ยมีชาให้กินด้วยเอาของรองให้ดึงก้อนริมนี้ก็ได้ครับคู่ปอนเรือครับเย้เดี๋ยวไปดูกันว่าเรือจะเป็นยังไงฮะจะมีคนอ้วกไหมก็ดีนะราคาแค่280บาท2คนนะ2คน450เป็นคนไม่เกิน4คนนั่นแหละไม่เกิน4คนประมาณ45นาทีแต่ไม่ต้องถึงหรอก45นาทีมันไม่ได้รอบมันไม่ได้ใหญ่แล้วก็อยู่แค่กลางๆแล้วถ่ายรูปอะไรเสร็จแล้วก็สงสารคนพายนะแล้วก็กลับเถอะไม่ต้องอยู่นานมากหรอกเดี๋ยวโอเคประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายรูปให้กูก๊อปก่อนAbout the things we used to do. No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? ไปฮะกลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านของเราเถอะบ้านก็คือแคมป์ของเรานั่นเองนะนี่จะบ่าย2แล้วนะครับกลับแคมป์นอนรู้จะมีเวลานอนหรือไม่ถ้าเรานอนเราจะตื่นมาเย็นเกินไปแน่นอนแต่ถ้าไม่นอนเราก็จะเพลียมากเลยนะใช่นะลองดู
มาเต็นท์นาเวลหลังจากเราไปเดินสำรวจแล้วก็ถ่ายรูปกันนะฮะตอนนี้ก็ได้เวลาของการทำกับข้าวเมนูของเราวันนี้ก็คือเนื้อย่างเหมือนเดิมเนื้อย่างเหมือนเดิมแล้วก็หมี่เย็นเทมปุระหมี่เย็นเทมปุระเริ่มจากอะไรดีครับต้มน้ำให้หน่อยครับเจ๊ครับเคเดี๋ยวต้มน้ำก่อนขอน้ำหน่อยครับไม่น่าพอมั้งครับเนี่ยคลิปนี้ดีนะเนี่ยใช้น้ำแบบใช้น้ำก็ถ้ามันได้ทำกับข้าวมันก็ได้ใช้เอาครึ่งหนึ่งเนาะเกือบครึ่งแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันครับเดี๋ยวจะทอดเทมปุระไงครับกว่ามันจะร้อนโอเคครับเอาเยอะไหมครับน้ำมันใส่ไปครึ่งนึงก่อนก็ได้ครับลองดูนึงว่าครึ่งนึงมันเพราะว่ามันทอดมันน่าจะใช้เยอะดีเหมือนกันทำลายน้ำมันด้วย รอบนี้นี่จุดแก๊สได้เลยครับต้นหอมนี่ใส่กับมีเย็นใช่ไหมไหนโชว์ไอ้นี่มีเย็นหน่อยจิ้มมีเย็นนี่เป็นมีเย็นของเรานะครับนี่มีวิธีบอกด้วยครับเดาว่าต้มเหมือนสปาเกตตี้อ่ะถ้วยเล็กๆนะครับเอากี่ถ้วยครับถ้วยเดียวครับวางเลยครับให้หลีไฟกระทะทอดยังหลีกระทะทอดไว้หน่อยนึงเดี๋ยวก่อนลองดูก่อนเอาเส้นใส่เลยครับเดือดเดือดปุดปุดไม่รู้ว่าเขาใช้ไฟแรงหรือไฟอะไรกันก็ไม่รู้มั่วเลยมั่วเลยนะฮะบอกก่อนเลยนะฮะมั่วแล้วนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าต้มนานแค่ไหนเหมือนกันนะนิดนึงได้แล้วนุ่มแล้วร้านบอกว่าต้มประมาณ 6-7 นาทีก็น่าจะประมาณนี้แหละจริงๆแล้วได้แล้วพอแล้วเสร็จแล้วเราก็จะตักมาล้างน้ำเปล่าโอเคโอ้ยมันล้นแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าพอไหมถ้าไม่พอก็ต้มอีกได้เลยช้อนนึงเพราะเอาเข้าจริงๆก็เยอะอยู่นะแต่ก็กำกึ่งเนาะกำกึ่งว่าจะพอกับไม่พออันนี้เราจะล้างเส้นน้องอารันบอกมาถ้าเป็นก๊อฟไม่ล้างแล้วเนี่ยกินเลยใช่พี่ใช้น้ำแข็งเลย ไม่รู้เหมือนกันว่าล้างแป้งอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเพิ่งเคยทำอาหารฝรั่งครั้งแรกที่รักญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นฝรั่งไหมญี่ปุ่นเป็นฝรั่งโอเคเดี๋ยวเราก็เทน้ำเปล่าใส่นี้แล้วก็เทเส้นกลับมาในหม้อพอไหมคิดว่าพอไหมถ้าไม่พอจะได้ต้มอีกช้อนหนึ่งอีกนิดนึงอ่ะเขาว่าน่าจะพอแล้วใช่นั้นอีกครึ่งนึงของช้อนไหมจะได้เยอะนะน้ำนี่พูดถึงว่าถ้าสมมติว่าเป็นเสิร์ฟก็ได้สองเสิร์ฟนะใ
ถ้าเสิร์ฟอ่ะใช่ถูกไหมเอาไงอีกครึ่งนึงก็ได้เพื่อความชัวร์เพราะมันต้มก็ใช้เวลาอยู่นั้นก็อีกช่อนึงไม่ต้องเต็มนะโอเคเพราะน้ำมันกำลังร้อนอยู่เอาทีเดียวมีอันเนี้ยในถุงมันแบ่งช่อมาแล้วนะคะมี5ช่อไม่รู้เรียกเป็นช่อเป็นกำแล้วกันนะเนี่ยมันหอมมาแล้วเรียกเป็นช่อเลยครับเรียกไม่ถูกเหมือนกันอ่ะวันนี้จะทอดเทมปุระเห็ดเข็มทอดเราเน่าไปแล้วเราเลยต้องใช้เห็ดอันนี้แทนเห็ดหัวโตเห็ดหัวโตร่วงให้เทน้ำทิ้งอย่างครับที่รักครับอยู่น้ำแข็งให้สัก2ก้อนครับได้ครับจริงๆต้องใส่น้ำเย็นเราลัดขั้นตอนน้ำแข็งได้เลยก้อนนี้ใหญ่ไปหน่อยโอ้ได้ทีละต้นเนี่ยโอ้ท้องร้องครับใช่หิวมากเลยหนาวตอนนี้เท่าไหร่แล้ว17องศาตอนนี้17นั่งไกลๆนี่ไม่ได้กลัวกระเด็นหรืออะไรนะกลัวไอท่อนมันติดเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวนอนแล้วมันเหม็นน้ำมันแต่จะทำก่อนค่อยไปอาบน้ำก็ไม่ได้ ไม่ต้องเหลือมากแล้วกันนะหิวกลับเลยกลับเลยShe came from kind of turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loudHave you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances.When she thinks nobody sees, and when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head?Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. อาหารสำหรับ2คนเลยนี่หนักๆไปเลยหนักๆไปเลยครับเบิ่ม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 อยากให้ทำตอนหิวนี่คือทบมื้อกลางวันด้วยเพราะว่ามื้อกลางวันไม่ได้กินโกรธใครมาเนี่ยนี่มีนอนไม่หลับเลยเนี่ยจุกๆเลยเนี่ยมีเย็นขอบคุณน้องอรันด้วยนะครับใช่สูตรนี้ของน้องอรันนะจ๊ะแล้วก็เหมือนเดิมในอย่าง thank you น้องโอ๊ตครับ I don't know where she came from It kinda turned me upside down I just don't know what to do I wanna spend the night with her Spring one of my t-shirts So it smells like her perfumeHave you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love.
เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะตอนนี้ทุกๆอย่างก็เครียดเกลี้ยงลงท้องไปหมดแล้วเกลี้ยงสูตรเมนูอาหารอร่อยๆของแคมป์ข้างบ้านดีมากทำให้แคมป์เรามีสีสันมากขึ้นใช่ทำให้แคมป์เรามีสีสันจะเป็นเมนูประจำแคมป์ของเราไปอีกนานนะครับพอกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อิ่มมากพออิ่มมากแล้วมันพอมันขี้เกียจแล้วแผนที่ตั้งใจไว้ว่าจะเก็บเต็มเก็บของอะไรเป็นบางส่วนให้หมดก็เลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะตอนนี้อยู่อุณหภูมิที่สูงก่อน 15.8 15.8 ก็มีความรู้สึกว่าเย็นน้อยกว่าเมื่อวานแต่กลางคืนนี้ก็ไม่แน่ก็เดี๋ยวเราจะไปนอนกันแล้วนะครับไปหยิบยากินยาเรียบร้อยเพราะว่ามาเที่ยวหนนี้นี่ครูก๊อฟเขาท้องอืดหนักมากไม่ใช่วันนี้มันปวดท้องเพราะว่าไม่ได้กินข้าวกลางวันแล้วมันก็หิวมากแล้วมันก็ปวดท้องปวดท้องหิวมากปวดท้องหนาวหนาวไปที่รถดีกว่าไปเอาของแล้วกลับมาจะได้นอนวันนี้ตื่นเช้าๆพรุ่งนี้เรามีนัดกันตื่นเช้าเราจะไปนั่งเรือใช่เพื่อเรือของเรานั่งเรือไม้ไผ่กันนะฮะใช่แล้วโอเคคืนนี้ก็ฟันดีบายบายสวัสดีจ้าบายบายไม่อยากเอามือออกจากเสื้อเลย6:08 อรุณสวัสดิ์นะครับพวกเรากำลังจะเตรียมตัวไปนั่งแพเปียกไม้เปียกเป็นเรือไม้ไผ่เดี๋ยวเรารีบไปที่รถแล้วก็ไปจองกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเยอะตอนนี้ยังไม่สว่างดีคิดว่ายังไม่น่าจะยังไม่มีคนปักวันนี้มันไม่หนาวเหมือนเมื่อวานนะตอนขับรถผ่านมาเนี่ยก็ไม่เห็นหมอกไม่เห็นไอ้น้ำบนผิวน้ำด้วยเวลาที่จะเตรียมแผนอะไรแบบอย่างดีที่มันจะต้องแบบว่าตอนนี้ก็เลยเดินอันเอื่อยๆไม่รีบแล้วไม่รีบไม่ใช่อะไรเผื่อจะฟุกเผื่อจะฟุกให้น้ำขึ้นสายๆอะไรอย่างงี้นะเสียใจอ่ะอุตส่าห์ตื่นตั้งแต่ 5:00 เฟลคลิปนี้เฟลตั้งแต่กิ่วแม่ปานน่ะแงๆๆเขาขึ้นมาจอดตรงนี้กันได้ด้วยเขียวอีเลยลุงยีขึ้นเรือแต่เมื่อวานก็ได้อุตส่าห์กะรอเก็บวันนี้โอ้ยเซ็งหนักเฟลเลยครับแต่ก็ตั้งใจแล้วใช่ไหมใช่ทำไมถึงทำกับก๊อฟได้ก๊อฟไม่ถูกใจสิ่งนี้เอากี่ลำดิตอนแรกกัด2ลำสวยๆไปดูกันมาดูกันไม่งั้นลำเดียวก็ได้นะพอวันไหนเตรียมตัวดีๆมันดันไม่มีวันนี้คือเตรียมตัวเป๊ะมากเลยนะเอาโอ้ยขอบคุณครับเอากี่ลำแพงไหมคะถ้าลงไม่ได้รอนะครับโอเคครับไปเอากี่ลำดิลำเดียวก็มันไม่มีแต่เดี๋ยวลำเดียวก็ได้ลำหนึ่งครับว่าละครับป่าใกล้ๆแขกครับรับก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังครับจะรักจะนั่งไหนนั่งหน้าสิเสียใจมันต้องไม่ใช่แบบนี้โอ้ตลกอะต้องพามาซ่อมใหม่เลยต้องพามาซ่อมใหม่เสียใจนั่งเครื่องมาก็ได้นะขับรถมาชมอ่ะขึ้นได้เลยไหมคะอ๋อนั่งข้างหน้ามันก็ไม่เปียกเนาะโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่งตรงกลางแล้วกันเออนั่นแหละครับตึกแป๊บนึงเก็บของโอ้ยเธอโอ้กูอะไรวะเอารองเท้าไปโดนเสื้อครับวันนี้ไม่ใช่วันตกกล่องเพ่งเลยดูจิมองเมมเลยอุตส่าห์รอดมาได้ตั้งเกือบ10 วันนิดหน่อย
looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. วันนี้หน้าดีชุดดีหน้าดีด้วยโอ้โหหน้าดีชุดดีอุตส่าห์ไปถอยชุดมาเมื่อคืนเลยนะเพื่อ150บาทเพื่อจะมาไอ้น้ำวันนี้เลยนะกะว่าสีขาวมันจะตัดกับไอ้น้ำขาวสีแดงเออสีแดงใส่กับไอ้น้ำขาวเนี่ยบอกแล้วว่าเวลามาเที่ยวนะอย่าตั้งความหวังพอมันผิดหวังมันจะฟิลเลยเมื่อวานไม่ได้ตั้งความหวังอะไรเลยดันเจอมาเต็มเต็มมาเต็มเต็มเราก็เลยตั้งความหวังว่าวันนี้มันจะมาอีกแล้วเตรียมตัวตื่นตั้งแต่ตีห้าเอาจริงๆเมื่อวานเนี่ยที่อยู่ต่ออีกวันก็เพื่อสิ่งนี้เลยใช่ ไม่งั้นเราย้ายแล้วเพราะว่าจริงเมื่อวานเราเที่ยวบ้านรักธงชัยอะไรก็ไม่มีอะไรเนาะเราก็ว่างเลยตั้งแต่บ่ายมีเวลานอนกลางวันอีกดูอุ้งทำดูอุ้งทำดูอุ้งทำอุ้งทำกับก๊อฟได้อุ้งได้นั้นเดี๋ยวเราจะมาหาอุ้งใหม่นี่คือกุศโลบายอุ้งเพื่อให้เรามาหาใหม่แน่นอนได้ฉันจะกลับมาหาเธอใหม่อุ้งแล้วเราเจอกันสองที่เลยนะกิ้วไม่ปลาจิตเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเต็นท์เสร็จแล้วเก็บเสร็จตั้งแต่9โมงนี่9โมงพอดีเลยเหรอ9โมงนิดๆปางอุ๋งนะครับที่นี่มีคนชอบมากตอนเก็บเนี่ยปางอุ๋งกวนโอ้ยนี่เอานิดหน่อยนะฮะฝนตกจ้ะตกมาแค่สักพักหนึ่งตกมาให้เต็นท์มันเปียกเล่นเพื่อจะบอกว่าอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับแล้วพอเอาเต็นท์ยัดใส่รถก็หยุดตอนนี้เงียบเชียบไม่เหมือนฝนตกเลยก็เดี๋ยวเราก็จะเหมือนเดิมไปอาบน้ำแล้วก็เดินทางต่อทันแหละก็เดี๋ยวจะไปไหว้พระที่แม่ห้องสอนใช่แล้วก็จะพาลุงดำไปทำภารกิจยังไม่บอกลุงดำไปสมัครเรียน ไปเข้าคอร์สหน่อยไปจ้ะบ๊ายบายปังอุ๋งฉันจะกลับมาเพราะฉันต้องกลับมาซ่อมไอ้น้ำให้จ้าไอ้น้ำนะไปป้าอู๋ไปเลยนะจ้าจุ๊บจุ๊บ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับทริปปางอุ๋งบ้านรักใครของพวกเราชอบกันหรือเปล่าครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะทำให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเที่ยวของพวกเรารวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวของเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณทุกการรับชมมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆใครดูจบบ้างพิมพ์บอกเราหน่อยนะครับเราอยากรู้ว่าคลิปของเราเนี่ยมีคนดูจบหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปอาจจะยังไม่จบตรงนี้นะครับน่าจะเหลืออีก1 EP หวังว่าเพื่อนๆยังจะตามดูทริปนี้ให้จบนะครับพวกเราไปเจอกันมากราบขอบพระคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปของพวกเราจริงครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่อีกทีหน้าครับ
สนับสนุนการเดินทางของพวกเราครับกับคริสสเต็กแอนด์เบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์โฮมเมดดีๆเมนูเบอร์เกอร์ที่ใหญ่สุดในประเทศไทยย่านฝั่งทนในซอยบางขุนนนท์จรัญสนิทวงตลิ่งชันและร้านขายกระเป๋ามือ1มือ2แบรนด์โค้ช MK MCM รับซื้อรับจัดหาขายระบบผ่อนที่เพจช็อปออโฮลิตรายละเอียดทั้งคู่ใน description ครับ It's like I've been waiting around for you Why did you take so long to come to me Maybe you were waiting around for me too So